นนี้เรียกว่าย่านโคเดนสตรีทนะฮะถนนโคเดนสตรีทก็คล้ายๆกับบ้านเราคือพวกย่านสีลมนะฮะเป็นย่านธุรกิจนะฮะก็จะมีสำนักงานออฟฟิศทางธุรกิจมากมายเนี่ยตึกสูงๆพวกเนี้ยจะมีที่ตั้งของพวกร้านแบรนด์เนมต่างๆนะครับสี่แยกโคลินสตรีทนะครับตัดกับถนนอลิซาเบธนะครับก็จะมีเป็นย่านคล้ายๆเป็นย่านธุรกิจอินเตอร์เกรสไว้สวยใหญ่ฟรีแทรมโซนนะฮะก็คือนั่งแทรมได้ฟรีเลยบรรยากาศตอนนี้คือประมาณสัก6โมงเย็นได้นะฮะคนก็เลิกงานแล้วก็เดินกลับบ้านกันตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นโรงแรมตรงนี้ที่นี่แปลกก็คือว่าเมืองของเขาเนี่ยเขาจะมีตึกใช่ไหมฮะก็จะมีสลับกับสถาปัตยกรรมที่แบบโบราณด้วยอย่างเช่นตรงนี้ครับซึ่งคุณจะได้เห็นตึกทรงทันสมัยแบบนี้แล้วก็ตึกทรงโบราณโบราณนะครับแบบนี้ทั่วเมืองเมลเบิร์นเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่งนะฮะในการเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปชมวิวมีการพายเรือมาซ้อมทีมชาติหรือเปล่านะวันนี้นะฮะผมก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์นะฮะของโบสถ์คริสตจักรที่ชื่อว่าเพเนเชเกอร์นะครับเขามีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ก็ถือโอกาสเดินลัดเลาะเรียบแม่น้ำนี่ไปขึ้นฝั่งคาสิโนตัวนี้เดินเข้าไปในโบสถ์ก็ไม่ไกลจากที่นี่นะฮะไปเที่ยวด้วยกันเซาเกตเป็นย่านร้านอาหารแล้วก็ช้อปปิ้งก็จะมีริเวอร์ครูสนะฮะคล้ายๆบ้านเราเนาะล่องน้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยนั่งชิลใต้สะพานเลยฮะสุดยอดบรรยากาศดีมากไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรฮะเห็นคนมาถ่ายรูปแล้วตอนนี้ศิลปินอ
็เป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะคนมานั่งดูแม่น้ำแล้วก็พักผ่อนบ้างก็นอนเขาปูหญ้าเทียมให้เลยฮะสุดยอดเลยมีนกด้วยโลโก้คล้ายๆกับซีไลท์สยามพารากอนฮะคงจะเป็นเจ้าเดียวกันเห็นสนามหญ้าเทียมอย่างนี้น่าโหนึกถึงฟุตบอลเลยมีแต่ของน่ากินเลยสตรีทฟู้ดนะฮะนั่งชิวๆกันเป็นอาหารที่ผมรู้สึกว่าทานไม่หมดนะฮะแล้วก็ทิ้งไปเลยมันไม่อร่อยฮะคล้ายๆกับโรตีมาห่อหรือว่าเป็นเคบับอะไรสักอย่างฮะมันเป็นใส่หมูใส่ข้าวไปด้วยซึ่งแบบไม่อร่อยเลยนะ I've been here 1 year and I came here as an international student and this is my first time in Planet Shakers Come on even more welcome first time thank you for the food the theme for that year was nothing is impossible We really believe that this season that God's going to release discipleship into our church like we've never seen before. Happy birthday to you. 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 Jen and Feb stand up right now. ผมเพิ่งกลับมาจากโบสถ์นะฮะตอนนี้ก็มายืนรอแทรมหรือรถรางที่สถานีข้างๆโบสถ์นะฮะตรงเนี้ยเป็นสายที่สามารถเดินทางไปเซนต์คิลด้าบีชได้นะครับหลายคนที่ต้องการไปเที่ยวทะเลนะฮะไปชายหาดนะฮะอันนี้คือสาย96ผ่านด้วยนะฮะมีสาย96ด้วยฮะไปเซนต์คิลด้าบีชนะฮะซึ่งเราสามารถนั่งตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับHello.